คก็มาดูวิธีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แล้วก็ติดตั้งตัว Student License นะครับก็อันดับแรกเข้า Google แล้วเซิร์ชว่า Revit แล้วก็ Student ก็จากนั้นก็เข้ามาที่อันไหนก็ได้นะข้างบนหรือด้านล่างก็ได้ก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราไซน์อินก่อนนะก็เชื่อว่าน้องๆส่วนมากน่าจะยังไม่มี account กันนะให้สร้าง account นะให้สร้าง account ตรงนี้ก็ account เนี่ยจะเป็นจะสอนสร้าง student account ด้วยจะทำให้เราสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ใช้งานได้ฟรี3ปีนะครับเพื่อการศึกษากด create account โอเคแล้วก็เลือก Thailand ใช่ไหม thThailand Education Role ก็ Student นะแล้วก็ Institution Type ก็เป็น University ไปผมจะเอาปีเกิดแล้วกันจุลาย4986พี่แก่แล้วนะไม่รู้จะน่าจะได้แหละนะนะกด Next โอเคใส่ชื่อนะครับชื่อเต็งนามสกุลบิมอีเมลต้องเป็นอีเมลที่ไม่เคยสมัครผมใช้สมัครไปหมดแล้วโอเคคอนเฟิร์มอีเมลนะคือถ้าอีเมลไหนสมัครแล้วมันจะบอกว่าอีเมลนั้นใช้สมัครแล้วนะครับก็มันจะใช้สมัคร student ไม่ได้นะถ้าไม่ได้สมัคร student ไว้ตั้งแต่แรกอันนี้ก็คือ set password ก็เงื่อนไขตามนี้เลยนะต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย1ตัวแล้วก็ตัวเลขอย่างน้อย1ตัวต้องมี8นะ8 character คือ8ตัว3 unique character ก็คือต้องมี3ตัวที่แตกต่างกันนะก็ตั้ง password ไปโอเคก็จดพาสเวิร์ดไว้หน่อยก็ดีนะเผื่อลืมแต่จริงๆถึงแม้ลืมมันก็จะส่งเข้าเมลเรานะเราสามารถกดลืมพาสเวิร์ดแล้วก็มันจะส่งเข้าเมลเราก็สร้างให้เขาจากนั้นให้เราไป verify อีเมลนะครับนี่ไม่ต้องนี่ก็ได้แล้วก็เข้าอีเมลนะครับคือนี่นะเข้าเมลนั้นนะครับโอเคนี่ก็เข้าเมลมาแล้วก็ต้องเป็นของตัวเดทนะตัวเดทเนี่ยเขาจะให้ verify นะครับ verify อีเมลก็กด verify โอเคก็กดดันนะทีนี้ก็อีกสเต็ปหนึ่งก็คือ name of educational institution คือชื่อสถาบันเนาะให้พิมพ์ไปสักประมาณ3ตัวนะครับแล้วก็มันจะมี can find your school ขึ้นมาถ้าไม่ขึ้นก็ลบออกพิมพ์ใหม่นะต้องพิมพ์ CHA แล้วก็ปล่อยสักนิดนึงมันจะมี can find your school นะครับก็แล้วก็บอกเขาเข้าไปนะ AING เชียงใหม่ University นะครับแล้วก็สถาบันศึกษามันมีแค่ secondary school ให้เลือกก็ตามนั้นซิตี้เมืองเชียงใหม่ไทยแลนด์ก็กด add นะครับ area of study ก็เลือกตัวนี้เลยก็ได้นะ architect engineering and construction enroll form นะก็คือเริ่มมาเป็นนักศึกษาตอนไหนนะกรกฎาคมปีนี้แล้วกัน2020Graduate in July ก็2024next ไปอ๋อไม่ได้ต้อง2019แล้วกันก็คือปีจะเป็นอนาคตไม่ได้นะปีที่เริ่มเรียนคือต้องเริ่มเข้าเรียนไปแล้ว2019ใช่ไหม20 21 22 23
เค account set แล้วก็กด continue นะโอเคเรียบร้อยอันนี้คือเราได้ตัว student account ละนะครับเราก็มาเลือกเวอร์ชัน2020นะครับเราใช้2022นะแล้วก็ Windows 64 bit แล้วก็เป็น English โอเคแล้วก็ serial number product key อะไรพวกนี้เขาจะส่งไปที่เมลด้วยนะเนี่ยครับคือจะอยู่ในเมลด้วยนะถ้าลืมก็มา search auto date ในเมลได้โอเคทีนี้เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะมี install now นะก็กด install นะกด i accept นะแล้วก็กด install นะโอเคจากนั้นก็กดนะครับติดตั้งนะครับแล้วก็กด yes ไปก็ตอนติดตั้งเนี่ยก็จะมีการเซตอัพสักเล็กน้อยนะครับกด installเพื่อให้เราได้ตัวคอนเทนต์นะครับแล้วก็พวก Family นะครับที่ใช้ประกอบการทำงานเนี่ยสมบูรณ์นะครับซึ่งสเปคคอมเนาะระหว่างโลกสเปคคอม Levit System Requirement สเปคคอมนะครับก็สามารถเซิร์ชนะอย่างที่ผมเซิร์ชได้ System Requirement ปี2020นะก็ต้องนี่ครับเป็น Windows ต้องเป็น64 bit นะครับเป็น Windows 10เป็น Windows 10หรือว่าเป็น Windows 7ได้แต่ว่า Windows 7ต้องเป็น SP1 สำคัญคือต้องเป็น64 bit โอเคมี RAM 8นะ RAM 8ขั้นต่ำนะขั้นต่ำ RAM 4ไม่ค่อยแนะนำแนะนำ RAM 8แล้วก็เป็นการ์ดจอแยกนะครับโอเคประมาณนี้นี่ Revit 2020โอเคอันนี้มินิมัมนะมินิมัมโอเคแล้วก็บาลานซ์ไพก็คือก็สเปคแรงขึ้นมาหน่อยแต่ของน้องๆก็แนะนำตัวมินิมัมต้องผ่านตัวนี้นะโอเคทีนี้ก็มาดูหน้าจอ setup นะครับจะกด install เลยเนี่ยไม่แนะนำเท่าไหร่นะต้อง setup ตรงนี้นิดหนึ่งนะจะได้มีตัว content นะครับ content ติดไว้ใช้งานแล้วก็เอาปกติเราจะเอา imperial ออกเราจะเอาแต่ metric ไว้แล้วก็ของ Thailand นะติดของ Thailand ไว้นะครับ default ก็เอาเป็น Thailand ก็ได้นะครับ default content เสร็จแล้วก็กดพับขึ้นไปโอเคก็ผมก็ปกติจะไว้ได้ C นะครับหรือจะย้ายไปได้อื่นก็แล้วแต่แนะนำให้เอาไว้ได้ C นะสำหรับเพิ่มใหม่เนาะโอเคก็เนี่ย require disk space ก็เคลียร์ disk space ให้เรียบร้อยอันนี้ require 9.07 gig นะผมมีอยู่258ก็โอเคกด install นะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับแล้วก็รอสักพักนะครับก็จะติดตั้งเสร็จละนะอย่างของผมเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณ35นาทีนะนะก็กด finish นะครับก็เขาก็ให้ restart นะครับก็เดี๋ยวผม restart สักรอบหนึ่งโอเคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะได้ตัวซอฟต์แวร์มานะครับเป็นตัวนี้นะครับ Revit 2020นะครับนี่สามารถดับมันคลิกเพื่อเปิดแล้วก็ใช้ในการเรียนได้เลยนะนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถนะเปิดอย่างนี้นะมีที่ไอคอนนะมันจะมีตัว Autodesk App ตัวเนี้ยนะปกติมันจะติดมาด้วยโอเคก็ใช้สำหรับการอัปเดตนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็
sign in โดยใช้ account นะครับที่เราสมัครที่ผมพาสมัครตอนแรกผมลอง sign inโอเคก็ของผมก็ทำให้มันต้องใส่ security นะครับด้วยโดยการส่งให้มันส่งไปในมือถือนะโอเคแต่ถ้าใครยังไม่เซตมันก็จะไม่มีสเต็ปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีเราสามารถอัปเดตพวก hotfix ได้ถ้าเขามีอัปเดตเนาะประมาณ20เนาะหรือว่าถ้าเวอร์ชันใหม่มาซึ่งเวอร์ชันใหม่จะออกประมาณเมษายนนะกลางเมษา2021นะครับแล้วก็เข้ามาดูในนี้ได้แล้วก็กดอัปเดตนะครับโอเคก็ผมอัปเดตก็สำหรับคลิปนี้เนาะวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อไว้ใช้เริ่มเรียน Revit MVP นะครับสำหรับน้องๆที่มช.นะครับก็เท่านี้แหละนะครับใครติดปัญหาตรงไหนเดี๋ยวจะอาจจะให้ติดต่อมาทาง LINE นะจะให้ติดต่อมาทาง LINE ได้พี่ๆจะได้ไปช่วยดูเรื่องการลงซอฟต์แวร์นะครับจะได้พร้อมเรียนครับสวัสดีครับ